วันพฤหัสบดีที่5กันยายนพุทธศักราช2567คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการร่วมมือพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลดร.กฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการร่วมมือพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนาอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชคุณปริวัติวงสำราญรองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนและผู้บริหารจากทั้งสององค์กรร่วมด้วยณห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช